สวัสดีครับเมื่อนี้ผมไปแก้วแล้วจะตาย ท่าล้อครับล้อทงล้อทาล้อล้อไปเบิดครับเมื่อนี้ล้อมาเห็นนั่นตึ๊งเต็กหน่อยผมเมื่อนคือสิบ่หูจักหรอกคือควายครับควายควายบ้านผมเป็นข้วยควายอันกะได้หน่อยคุณเมื่อนี่เห็นแต่รูปนะครับตัวมันนี่เขาบ่ค่อยเห็นนะมั้งเด็กหน่อยพันเลาะบังควายซื้อหรอกครับหายากนะคุณเมื่อนี่ไม่เห็นควายผมเลยถ่ายให้พี่น้องทั้งบ้านตะแก้วกับมีบุกีขอกบุกีอันนี้เด้ควายควายเพิ่นเองล่ะมีบ้านนิคมนี่ล่ะมีบ้านนิคมทหารนี่ล่ะมีบ้านตะแก้วเองครับอยู่แบบควายนี่ก็ดีได้เนาะพี่น้องบ่ต้องคิดหยังมากกินกินหญ้าแล้วแมลงยังเว้นกินหญ้าอันนี้มันค่ําล่ะครับนี่ผมมาเห็นงามค่ําตัวเดิมอาจสิมืดตะแก้วมาย่ําค่ํามาเห็นเลยคิดฮอดสมัยตะแก้วเป็นเด็กน้อยน่ะตะแก้วก็เป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายแหละตะกี้คู่มือก็มันย้อนเวลาบ่ได้ตะแก้วก็มีหน้าที่แนวอื่นไปคือว่าบ้านพี่น้องหลายบ่บ้านผมบ่ค่อยมีเด้ง่วนนี่บ่มีอยู่ง่วนควายเลยก็หายากตัวเด้อครับมันอาจสิมืดเกี่ยวมาย่ำค่ำมันหาโมงสิหกโมงแล้วบ่นี่พอเบิ่งสิดอกมีหยังเบิ่งควายนี่แหละบึงควายย้อนอดีตสมัยเป็นเด็กน้อยโอ้ตัวหนึ่งก็แพงเด็กคู่มือนี่ตัว40,000 50,000 เพิ่นเด้พี่แต่ตัวพี่ๆเด้นี่ยากินย่ามนี่บ่อึดยากิน ย่ามนี่ก็ย่ามลงหน้าล่ะอันพื้นที่เพิ่นเลี้ยงก็กว้างอยู่ดอกผมเดียวบ่มีพี่จังกว้างเติบเพิ่น5-6ตัวคือสิพอกินเยอะสิว่าน้องอีตาที่ทายยังให้เบิ่งเด้ว่าทายควายครับทายควายเบิ่งเด้อพี่น้องตะแก้วพาเบิ่งควายรอไปเบิดล่ะผมมันสมบรรยากาศยามเย็นก็ฟังเสียงขอกรงกับป้องเป้งป้องเป้งคิดฮอดสมัยตะกี้อันแต่เกี่ยวเลี้ยงควายอยู่ทงอยู่ทา ขั้นแม่นขึ้นไปตั้งผู้แห่งคักได้หวานครับเสียงโรงควายง่วนเขาไล่ขึ้นผู้ย่ำเนี่ยปงเป้งก็มวนเลยครับมาเป็นเสียงปุ่งล่างแล้วผมว่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งน้ำตะแก้วเนี่ยมีหยังเบิ้งนั่งเบิ้งควายนี่อันคือเพลงเขาร้องคนกับควายใครหนังเหนียวกว่ากันคนหนึ่งว่าคนหนึ่งว่าควายอะไรคนหนึ่งหนังบางๆมันคือสิมันเหนียวกว่าควายคือเอาเด้อคือเอาพี่น้องเลยเบิ่งคืดเบิ่งเอาพี่น้องเลยคำเมื่อแต่ละนี่ก็ดีมันกินจนคำบุญได้หนึ่งมันปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งอยู่นี่ครับขอบคุณครับที่เขาเบิ่งเขาชมมียังกับคอมเมนต์มาทางล่างนี่แหละครับบอกตะแก้วคอมเมนต์มาได้ว่าให้ตะแก้วไปเห็นหยังถ่ายหยังถ่ายทำหยังมาให้เบิ่งกับบอกเลยครับตีมาโหลดครับตะแก้วว่าหรอกตะแก้วจะได้
ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองขอบคุณนะครับที่เขาเบิ่งเขาชมสวัสดีครับ